ค่ะอาจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณมินนะคะมาดูเรื่องที่กําลังร้อนแรงในตอนนี้ที่คุณมินได้ เกินไปเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางกลุ่มในพรานแล้วก็ชาวบ้านหมู่ที่2ตําบลบ้านมุงอํเาเภอเนินมะปรางเนี่ยที่ประกอบอาชีพนํานักท่องเที่ยวชมภูเขาหินปูนล่องเรือตะหมื่นนะคะเขามีการไปยื่นหนังสือต่อศูนย์ดํางรงธรรมค่ะเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดวันเปิดให้บริการขึ้นล่องเรือตะหมื่นนะคะเน,นื่องจากชาวบ้านขาดรายได้ในการบริการให้นักท่องเที่ยวมานานกว่า3เดือนแล้วค่ะ ที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะทางด้านของนายสุก,กิจอยู่เจริญค่ะแกนนำกลุ่มสมาชิกผู้พิชิตเขาหินปูนล่องเรือตำหมืน่นอัญมณีแห่งบ้านมุงนะคะพร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่สองตําบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางเนี่ยจํานวนกว่า20คนคะ่ะก็ไปถือป้ายพร้อมนําหนังสือยื่นต่อศูนย์นํำรงธรรมนะคะเพื่อยื่นหนังสือต่อศูนย์ด้ำรงธรรมเนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดวันเปิดให้บริการขึ้นล่องเรือตะหมืน่นเนื่องจาก ชาวบ้านเนี่ยขาดไรายได้ในการบริการนักท่องเที่ยวมานานกว่า3เดือนนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ชื่นชอบสายพระจนภัยแนวปีนเขามาเที่ยวเขาหินปูนล่องเรือตามหมื่นกันเนื่องจากมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่าลักษณะของหินปูนเนี่ยเขาบอกว่ามีความสวยงามเรียกว่า กุ้ยหลินเมืองไทยจนทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดให้เป็นหนึ่งของอันซีนของท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะส่งผลให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพในพรานเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไกด์ชุมชนพานักท่องเที่ยวไปชมความงามของภูเขาหินปูนเพื่อที่จะหาไรายได้จนกระทั่งมีปัญหาในท้องถิ่นเกิดขึ้นก็เลยทําให้อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเนี่ย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยได้ปิดลงนะคะก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ค่ะก็หลังจากนั้นฮะทางอุทยานเองก็มีการทําประชาพิจารณ์เรื่องการระเบียบต้องจัดระเบียบก่นกอนนะครับผู้ประกอบการไกด์ชุมชนที่บ้านมุงใหม่โดยที่จะมีการดูแลการท่องเที่ยวร่องเรือตองมื่นเนี่ยด้วยตนเองและจะจัดระเบียบให้ไกด์ชุมชนหรือในพลานําเที่ยวของชาวบ้านเนี่ยจัดมาขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด ตามระเบียนของอุทยานพร้อมกับทําการสํารวจปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแน่นอนครับว่าที่ทางด้านอุทยานต้องมาเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเกิดมาเจ็บเกิดมาเจ็บหนักมากกว่านั้นก็จะเป็นอันตารายนะครับซึ่งทางด้านของคุณสุกิจอยู่เจริญเมื่อสักครู่นะครับแกนนากลุ่มสมาชิกผู้พิชิตเขาหินปูนร่องเรือตะมืน่นอัญมณีบ้านมุงนะบอกว่าทางอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงได้ปิดภูเขาหินปูนเนี่ย และเตรียมเปิดใหม่อีกครั้งจนขนาดนี้เองเนี่ยเตรียมการมา3เดือนแล้วยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเปิดเมื่อไรชาวบ้านเองเขาก็บอกว่าไม่มีงานทําอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดวันเปิดให้บริการเพื่อให้ชาวบ้านจะกลับเนี่ยมามีมรายได้อีกครั้งทางด้านของผอ,อกลุ่มศูนย์งานดํารงธรรมจังหวัดพิษณุโลกนายอธิปไตยไก่ราชก็มารับหนังสือครับเพื่อจะผ่านส่งต่อไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะที่นายธิรศิษฐ์วงวานผู้มนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาชี้แจงต่อกลุ่มชาวบ้านว่าตนได้ประสานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ส1แล้วและทราบว่าอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจของนักธรณีวิทยาจะเดินทางมาสำรวจในวันที่2เมษายนเพื่อประเมินความปลอดภัยต่างๆเห็น <ฮะ S 1> <He S 2> ไหมครับ <ฮะ S 1> อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องของการเที่ยวอะไรต่างๆ<ฮ>ะจะเป็นมิติอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชม แล้วท่านผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติซึ่งผมนิยมเนี่ยสมัยก่อนเองเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาจะมีเพียงแค่สํารวจว่า <c oughs> มีคนมาเที่ยวมากน้อยเท่าไหร่จะยังไม่มุ่งเน้นเรื่องของสถานที่เรื่องของห้องน้ําห้องท่าปัจจุบันอุทยานทําเป็นรูปแบบที่ดีมากผมขอชื่นชม 1. มีการสแกนด้วยว่าคนเข้าจํานวนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เข้าและออก2มีการสแกนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโควิดสิในปัจจุบัน3พื้นที่รองรับไม่แออัดจนเกินไป สี่เรื่องห้องน้าห้องท่าผู้หญิงอย่างคุณอย่างเงี้ยถ้าไปเที่ยวจะมีปัญหามากอุทยานทําห้องน้ําได้สะอาดสะอ้านดังนั้นร่องเรือตะหมื่นเองครับเป็นท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่เพิ่งเปิดตัวการที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงเนี่ยได้ทําการสํารวจเสียก่อนเพื่อจัดทําเส้นทางแนวทางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ต้องเรียกมาพูดคุยกันครับว่าในอนาคตเองเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดปีนปั่นปลูกเนี่ยมากกว่ข้างหลังเนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกท่านมีอาชีพยอย่างยั่งยืนแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งมีวิตหมายที่ดีนะครับอ่ะนี่เล่าให้ฟังนะครับ